สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำตุ๋นไก่นะคะเป็นสำเร็จรูปนะคะแล้วเราค่อยมาลงในหม้อนะคะนี่ค่ะลงมาในหม้อตุ๋นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการตุ๋นนะคะก็เร็วมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะกลิ่นหอมมากแต่อยากจะบอกว่าคือมันเป็นน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวต้องวางไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวไปเข้าไมโครเวฟก่อนค่ะมันเป็นน้ำแข็งนะคะเราก็ต้องใส่ทั้งนี้เลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราตุ๋นค่ะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟนะคะเขาจะเป็นไก่ตุ๋นรากนะคะรากโสมนะคะเราปิดฝานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการอบเราก็กดตรง number 2นะคะ start นะคะแล้วก็กดเลข2นี่ค่ะ02นะคะแล้วก็ start ค่ะแล้วก็รอให้เขาตุ๋นไปอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไก่กันนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยนี่เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นข้าวนะคะแล้วก็มีไก่นะคะไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นต้มรักตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ